ปีที่แล้วเป็นยังไงไทยใต้ของเราอยู่กันอย่างสงบสุขแต่เพียงเวลาไม่นานก็มีกองทัพจากไทยเหนือสั่งมาโดยไอ้เทพพัดแล้วก็ไอ้เทพท้องมาตอนไหนโดยที่มีนายทัพสองคนผัวเมียนั่นก็คือนาตยาแล้วก็ไอ้รามิทนมันยกทัพมาที่เมืองไทยใต้ของเราลูกพ่อกับแม่ของเจ้าออกไปตัดศึกไทยเหนือด้วยกันแต่กองทัพของเรามันมีน้อยลูกเราสู้เขาไม่ได้พ่อต้องหนีตายอีกทางส่วนแม่เจ้าแม่เจ้าเสียแม่ทำไมพี่ยักษ์พ่อทำไม่ได้ลูกเสียพ่อภาพที่บาดตาพ่อมาตลอดเกือบ20ปีปิดตาลูกอย่าเสียพ่อแม่ของเจ้าถูกไอ้หน้าตายาแล้วก็อีรามิทนมันจับได้ภาพที่พ่อเห็นต่อหน้ามันสองคนผัวเมียชนกระชากลากตัวของแม่เจ้าโดยใช้ม้าลากตัวแม่เจ้าไปลูกเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรแมลงติดคอเดี๋ยวมันระคายเคียระคายคอระคายคอต้องกินมะม่วงครับแม่ขนมะม่วงควันขอบคุณครับให้ไอ้เบลแต่ฝากให้บิ๊กก็พี่น้องกันไงรักไอ้เบลจะให้บิ๊กเอาลูกที่กินไม่ได้มาซะด้วยทำไมอ่ะไม่มีมีดมันไข่ชอกแม่เฮ้ยเฮ้ยรักไอ้เบลให้บิ๊กพอเห็นเต็มสบตาลูกมันไม่มีความปราณีมันขี่ม้าลากตัวแม่เจ้าไปกลางสนามลูกแม่ของเจ้าขาดใจตายอยู่กลางสนามรบโดยฝีมือของอีนาตยาและกรามิทอนมิทาฟังข้อยดีนะลูกดาบเล่มนี้เป็นดาบที่ติดกายพ่อตั้งแต่สงครามแม่เจ้านั้นจะตายตาหลับหากเจ้าล้างแค้นให้กับแม่เจ้าได้จำคำของพ่อไว้ให้มันทั้งอีนาตยาและกรามิทนถ้าเจอมันที่ไหนให้จงฆ่ามันที่นั่นเจอที่ไหนให้ฆ่ามันที่นั่นลูกเราพี่ก้าวไม่ยอมเหมือนโลกแยกแตกเปลี่ยนเป็นเสียงชินแทบสูญสิ้นพื้นลาและบางน้ำถึงแผ่นดินกลบหน้าข้าทุกน้ำยังไม่เท่าถูกมันยามสิ้นความเป็นคนจะบอกที่ต้องนำเลือดมาล้างบาปที่ร้ายจงได้เนี่ยขอฝากด้วยนะลูกเด็กข้าขอฝากเจ้าลูกเป็นไงครับเสด็จพ่อเสด็จไปพักกองเรือพระเจ้าค่ะกองลงกราบพระบิดาที่หยดน้ำตาที่ร่วงหล่นพ่อคงเก็บความเจ็บแค้นที่สุดแสนจะสับสนจะตามล่าพาหัวใจจะตามไปทุกแห่งหนอยากจะรู้ต้องดูให้ชัดอยากจะรู้ต้องดูให้ชัดว่ามันเป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนนายยุให้ลูกไปฆ่าพ่อกับแม่เนี่ยมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงเสาเขามีแต่มะม่วงสุกมะม่วงสุกก็เมื่อวานเลยวันนี้วันเสาเสาอารมณ์ทะลุเถื่อนอยากรู้ว่าลึ
อย่าได้อยู่ร่วมโลกกันอีกต่อไปเลยบ๊ายบาย